วิวเหลือบมองนาฬิกาเพดานที่บอกเวลา3 ทุ่ม 7 นาทีจากนั้นวิวก็วิ่งไปล็อกห้องเปิดไฟทุกดวงที่มีอยู่ปิดตู้เสื้อผ้าเอาผ้ามาคลุมโทรทัศน์และสั่งให้โก้นั่งเฉยๆเอาโทรศัพท์คว่ำหน้าไว้บนโต๊ะห้ามเปิดทีวีห้ามเล่นโทรศัพท์ให้นั่งรอนิ่งๆแล้วเราจะเล่าทุกอย่างให้ฟัง3 ทุ่ม 15 นาทีเวลาเธอตายโก้เด็กหนุ่มอารมณ์ดีร่าเริงแจ่มใสเป็นเด็กกิจกรรมมาตั้งแต่สมัยเรียนโก้มีเพื่อนที่สนิทมากอยู่คนหนึ่งชื่อวิวอายุน้อยกว่าโก้เล็กน้อยวิวกับโก้อาศัยอยู่ที่บ้านที่ห่างกันแค่2 ซอยเท่านั้นทั้งสองนิสัยเหมือนกันเรียนด้วยกันตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมปลายเพิ่งจะมาแยกจากกันก็ตอนเรียนมหาวิทยาลัยนั่นเองวิวเป็นเด็กที่เรียนเก่งสอบติดเภสัชส่วนโก้เลือกเรียนนิเทศทำให้ทั้งสองเริ่มห่างกันโก้เคยแวะไปหาวิวที่บ้านหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยเจอแม่วิวบอกว่าวิวเรียนหนักมากกระทั่งโก้เรียนจบทำงานที่บริษัทโปรดักชันแห่งหนึ่งวันดีคืนดีก็ยังคงแวะไปที่บ้านวิวหวังว่าจะบังเอิญได้เจอเพื่อนบ้างแต่ก็ผิดหวังทุกครั้งแม่วิวบอกว่าวิวไม่ได้อยู่บ้านแล้วย้ายไปอยู่ที่คอนโดแถวที่ทำงานนานๆจะกลับบ้านสักทีกลับมาก็มาแป๊บเดียวทำตัวแปลกๆถ้าโก้เจอก็ฝากดูน้องด้วยนะโก้จึงขอเบอร์วิวกับแม่แล้วคิดว่าจะโทรหาแต่ก็ลืมจนผ่านไปหลายวันขณะที่โก้กำลังเล่นไลน์อยู่ก็บังเอิญไปเห็นออโต้แอดเด้งขึ้นว่าวิวทำให้นึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้โทรหาวิวเลยโก้เลยลองเชิงโดยการทิ้งไลน์ไว้หวัดดีเราโก้นะจำได้ไหมเพราะไม่แน่ใจว่าใช่วิวคนเดียวกันหรือเปล่าเพราะรูปโปรไฟล์ไม่เห็นหน้าแต่เมื่อยังไม่มีข้อความตอบกลับโก้ก็พลันนึกย้อนอดีตในสมัยเรียนคิดว่าเพื่อนจะเป็นยังไงบ้างจากสาวป๊อปสุดฮอตตอนนี้จะสวยขึ้นขนาดไหนคิดไปคิดมาก็เคลิ้มหลับไปพอเช้ามาก็อาบน้ำเตรียมตัวจะไปทำงานก็มาเปิดไลน์ดูสักหน่อยแล้วก็เห็นข้อความเข้าเป็นข้อความจากวิวตอบกลับมาว่าจำได้เอาไลน์เรามาได้ไงอะแล้วก็ทักทายกันได้สักพักก็เตรียมจะแยกย้ายแต่ก่อนไปโก้ได้เอ่ยปากชวนกินข้าวเพื่อที่จะได้คุยกันต่อแต่วิวปฏิเสธอ้างว่ายุ่งมากช่วงนี้ไม่ค่อยว่างเลย1 สัปดาห์ผ่านไปโก้ก็ชวนกินข้าวอีกครั้งแต่วิวก็ยังคงปฏิเสธอยู่ระหว่างนี้ก็นึกแปลกใจว่าทำไมเวลาหลัง2 ทุ่มวิวไม่เคยตอบไลน์เลยสักครั้งโทรไปก็ไม่เคยรับกระทั่งในที่สุดโก้ยื่นคำขาดไปว่าวันนี้เราจะรอที่ร้านนะมาเจอกันหน่อยแม้วิวจะตอบว่าไม่ว่างแต่โก้ก็ยังยืนยันว่าจะรอในที่สุดหลังเลิกงานโก้ก็ไปรอตามที่นัดไว้จริงๆแต่ในใจลึกๆก็ไม่ได้สนใจว่าวิวจะมาจริงหรือเปล่าระหว่างรอก็คิดอะไรไปต่างๆนานาว่าตอนนี้สาวน้อยคนนั้นจะสวยขึ้นขนาดไหนจนในที่สุดวิวก็มาตามนัดจริงๆแต่มาในสภาพที่ตรงกันข้ามกับที่โก้คิดเลยลักษณะเป็นหญิงสาวที่ดูโทรมหน้าตาหมองคล้ำเดินไหล่ห่อผมฟูหยิกดูอมทุกข์คำแรกที่โก้ทักหญิงสาวคือเฮ้ยไม่สบายหรือเปล่าวิวปฏิเสธบอกแค่ว่าเครียดเรื่องงานนิดหน่อยพอเห็นว่าเพื่อนคงไม่อยากพูดจึงเลี่ยงไปคุยกันเรื่องอื่นแทนดูเหมือนว่าวิวจะมีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างมีรอยยิ้มขึ้นมาบ้างแต่ก็เพียงแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นถึงเวลาที่จะต้องแยกย้ายโก้ตัดสินใจถามวิวอีกครั้งแกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าให้เราช่วยได้นะแม่แกฝากให้เราช่วยดูแลแกแม้จะเดาหรือคาดคั้นยังไงวิวก็ไม่ยอมบอกอยู่ดีกระทั่งวิวขอตัวกลับจริงๆและได้เดินฝ่าฝูงชนไปแต่ก็ไม่รู้อะไรดลใจทำให้โก้แอบตามไปพอตามไปได้สักพัก ก็รู้ว่าทางที่วิวไปไม่ใช่ทางที่จะไปคอนโดตามที่บอกแม่ไว้ทำให้โก้ยิ่งสงสัยหนักเข้าไปอีกเมื่อถึงที่หมายโก้จึงได้แสดงตัวและอ้างเหตุผล108เพื่อที่จะหาทางช่วยเพื่อนอ้างไปถึงแม่ของวิวที่ฝากฝังเอาไว้วิวจึงต้องจำใจพาโก้ขึ้นไปดูห้องเผื่อว่าโก้เห็นแล้วจะเลิกตามสักทีดูเสร็จแล้วก็รีบกลับละกันตลอดทางตั้งแต่ผ่านล็อบบี้จนเข้าลิฟต์โก้รู้สึกวิวๆตื้อๆความมั่นใจที่เคยมีเหมือนโดนอะไรบางอย่างกดเอาไว้สมองว่างเปล่ากระทั่งเสียงลิฟต์ถูกเปิดออกที่ชั้น15วิวเดินนำหน้าไปจนหยุดที่หน้าห้องของตัวเองขณะที่วิวไขกุญแจและเปิดไฟในห้องโก้ที่ยืนรออยู่หน้าห้องใจเต้นตึกตักแรงและเร็วคล้ายจะทะลุออกมาแวบแรกที่คิดโก้คิดว่าจะมีหนุ่มรออยู่ในห้องไหมแต่สิ่งที่แปลกใจคือห้องทั้งห้องขาวโพลนไปหมดทั้งผนังตู้เตียงโต๊ะโซฟาและที่แปลกใจหนักเข้าไปอีกคือไฟในห้องเยอะมากไฟติดเพดานเอ่ยดาวไลท์เอ่ยโคมไฟเรียงกันเป็นตับสว่างจ้าจนแสบตาไปหมดทำไมห้องแกติดไฟเยอะขนาดนี้เวียนหัวว่ะวิววางกระเป๋าโดยไม่ได้มีท่าทีว่าจะสนใจคำถามกลับเดินไปเปิดไฟที่หัวเตียงเพิ่มขึ้นอีกแต่ก็ตอบกลับมาว่าเราไม่ชอบให้มีเงาอ่ะเวลาที่ไม่มีการสนทนาภายในห้องจะเงียบสงัดมีเพียงแค่เสียงตี๊ดๆจากนาฬิกาดิจิตอลเท่านั้นโก้มองไปรอบๆเพื่อหาสิ่งผิดปกติกระทั่งมั่นใจว่าวิวอยู่คนเดียวแน่ๆก็เตรียมตัวจะกลับวิวเดินไปส่งที่หน้าประตูแล้วบอกโก้ว่าฝากบอกแม่กับน้าด้วยนะว่าไม่ต้องเป็นห่วงไม่มีอะไรทั้งนั้นโก้พยักหน้ารับและกำลังจะตอบพลันสายตาก็มองผ่านช่องว่างของประตูเห็นเงาด้านนอกระเบียงที่มีกระจกฟ้ากั้นอยู่โก้เห็นเงาลางๆคล้ายคนเดินวนไปวนมาจึงรีบดันประตูเข้าไปอย่างแรงแล้วพุ่งไปยังระเบียงแต่พอเลื่อนบานประตูออกไปปรากฏว่านอกระเบียงมีแค่เสื้อผ้าตากอยู่เท่านั้นชะโงกหน้าไปดูห้องข้างๆก็เห็นว่าระเบียงไกลกันไม่น่าจะข้ามไปมาได้แน่ๆสรุปคือตาฝาดสินะโก้คิดในใจก็บอกว่าอยู่คนเดียวแกตาฝาดแล้วล่ะวิวบอกพร้อมกับลากโก้เข้ามาในห้องแล้วเอื้อมมือไปเปิดไฟตรงระเบียงอีกดวงโก้ขอโทษขอโพยและคราวนี้จะกลับจริงๆแล้วหูเจ้ากรรมก็ดันไปได้ยินเสียงบางอย่างดังมาจากหลังม่านนอกระเบียงอีกครั้งเสียงคล้ายๆคนเอานิ้วถูกระจกดังเอี๊ยดทุกอย่างอยู่ในความสงบโก้ขนลุกตั้งแต่แขนไปจนถึงต้นคอพอตั้งสติได้โก้วิ่งไปที่ระเบียงอีกครั้งคว้าผ้าม่านเพื่อจะเปิดดูว่ามันคืออะไรแต่วิวคว้ามือโก้ไว้พร้อมตะโกนว่าอย่าเปิดโก้ตกใจเสียงตะโกนของวิวทำให้ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีอะไรที่วิวไม่ยอมบอกแน่ๆวิวได้แต่นิ่งเงียบยืนหน้าซีดพร้อมกับเสียงนาฬิกาที่ดังตี๊ด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 โก้เริ่มคาดคั้นคำตอบแต่วิวก็ไม่ตอบได้แต่ไล่เพื่อนให้รีบกลับไปวิวเหลือบมองนาฬิกาเพดานที่บอกเวลา3 ทุ่ม 7 นาทีจากนั้นวิวก็วิ่งไปล็อกห้องเปิดไฟทุกดวงที่มีอยู่ปิดตู้เสื้อผ้าเอาผ้ามาคลุมโทรทัศน์และสั่งให้โก้นั่งเฉยๆเอาโทรศัพท์คว่ำหน้าไว้บนโต๊ะห้ามเปิดทีวีห้ามเล่นโทรศัพท์ให้นั่งรอนิ่งๆแล้วเราจะเล่าทุกอย่างให้ฟังแน่นอนว่าโก้งงกับเรื่องที่เกิดขึ้นคิดอะไรไม่ทันจู่ๆก็ห้ามทำอะไรทั้งสิ้นระหว่างที่ฟุ้งซ่านอยู่นั้นก็มีเสียงลายเด้งขึ้นมาซ้อนกัน2-3 ครั้งโก้จึงหยิบมือถือขึ้นมาดูแต่ก็น่าแปลกที่ลายเข้าแต่หน้าจอดำสนิทก่อนที่นิ้วจะไปกดปุ่มโฮมเพื่อที่จะเข้าไปดูลายโก้เห็นเงาสะท้อนหน้าโทรศัพท์ ทนที่จะเห็นแค่เงาของตัวเองโกดันเห็นเงาของผู้หญิงอีกคนหนึ่งยืนอยู่ด้านหลังเอียงคอไปมาช้าๆขนแขนลุกพรึบขึ้นมาอีกครั้งใจเต้นตึกๆโกหันกลับไปมองแน่นอนว่าไม่มีใครอยู่ด้านหลังพลันคิดปลอบใจตัวเองว่าคงตาฝาดอีกแล้วโก้คิดว่าจะกลับเลยตะโกนบอกวิวจู่ๆก็ได้ยินเสียงเอี๊ยดที่จุดเดิมอีกครั้งโก้จึงค่อยๆเดินไปที่ระเบียงคิดสงสัยมาตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่ามันคือเสียงอะไรจึงตัดสินใจเปิดผ้าม่านออกภาพเบื้องหน้าที่เห็นทำให้โก้แทบสุดจู่ๆโก้ก็เห็นร่างผู้หญิงคล้ายสวมชุดนอนกระโดดมาจากไหนไม่รู้ลอยร่วงผ่านไปต่อหน้าต่อตาโก้ร้องลั่นจนวิวต้องวิ่งออกมาทั้งที่ยังแต่งตัวไม่เรียบร้อยเป็นอะไรร้องทำไมวิวถามแกมีคนตกตึกว่ะพูดจบก็เกาะขอบระเบียงชะโงกหน้าออกไปดูแต่ก็ไม่เห็นสิ่งผิดปกติแม้แต่น้อยเฮ้ยเราเห็นจริงๆนะโก้ยังคงยืนยันอยู่วิวที่นิ่งเฉยกับเหตุการณ์ตรงหน้ากลับเอื้อมมือมาปิดตาโก้แล้วดึงให้เข้ามาในห้องพร้อมกับบอกว่าห้ามลืมตาแล้วผลักให้โก้นั่งลงที่โซฟาบอกให้รอแป๊บหนึ่งตนจะเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อยเมื่อกลับออกมาอีกครั้งทั้งคู่ก็มานั่งคุยกันวิวเริ่มเล่าให้โก้ฟังว่าเงาที่เห็นนั่นน่ะน่าจะเป็นผู้หญิงที่ชื่อฝนเธอตายไปนานแล้วและเราก็คงจะมีส่วนที่ทำให้เธอตายพูดจบโก้ถึงกับนิ่งอึ้งวิวจึงเล่าต่อว่าตอนเรียนมีคนเข้ามาจีบเขาชื่อต๊อบแล้วตกลงจะคบกันจนมารู้ทีหลังว่าเขาเคยคบกับฝนแต่ว่าเลิกกันไปแล้วแต่คิดว่าเขาคงยังรักต๊อบอยู่ฝนเคยมาขอให้วิวเลิกกับต๊อบแต่วิวก็ไม่เลิกจนช่วงหลังๆฝนมักจะมาดักรอหน้าที่ทำงานโดยที่จะยืนจ้องหน้านิ่งๆอยู่อย่างนั้นตอนนั้นวิวกลัวมากจึงไปบอกให้ต๊อบไปเคลียร์แต่ก็ไม่รู้ว่าเคลียร์กันยังไงเพราะหลังจากนั้นไม่เคยเจอฝนอีกเลยกระทั่งมารู้ข่าวอีกทีว่าฝนฆ่าตัวตายด้วยการกระโดดตึกไปแล้วตำรวจบอกว่าเธอฆ่าตัวตายเวลา 3:15 นาทีเล่ามาถึงตอนนี้โกก็หันไปมองนาฬิกาทันทีเวลาตอนนี้ก็ 3:00 นนิดๆใกล้เคียงกับเวลาที่ฝนตายวิวเล่าต่อว่าหลังจากที่ฝนตายก็มักจะมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเสมอเช่นมักจะเห็นเงาตามมุมมืดใต้เตียงหลังประตูหรือว่านอกหน้าต่างมีอยู่คืนหนึ่งตอนนอนดูโทรทัศน์อยู่จู่ๆโทรทัศน์ก็มืดไปก็คิดว่าทีวีเสียหรือเปล่าแต่แล้วก็เห็นเงาผู้หญิงสะท้อนอยู่ในทีวีวิวก็คิดว่าตัวเองอาจจะตาฝาดก็ได้สรุปแล้วคืนนั้นคิดไปคิดมาจนแทบไม่ได้นอนอีกครั้งก็คือตอนที่อยู่คอนโดเก่าที่แม่ยังไม่รู้ว่าวิวย้ายออกไปแล้วคืนนั้นพี่ต๊อบแวะมาก็นั่งคุยกันตามปกติแล้วพี่ต๊อบก็ได้ยินเสียงเอี๊ยดตรงกระจกระเบียงที่เดียวกันกับที่โก้ได้ยินเล่าถึงตรงนี้โก้รู้สึกคอแห้งขึ้นมาทันทีวิวเล่าต่อว่าในที่สุดก็ตัดสินใจพากันไปหาหมอดูคนหนึ่งที่บ้านพี่ต๊อบนับถือให้ท่านดูให้หมอท่านนั้นบอกแค่ว่าให้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายบ่อยๆอย่าให้ขาดทุกวันได้ยิ่งดีที่เหลือก็แล้วแต่บุญแต่กรรมแต่ก็แนะนำให้ไปหาคนหนึ่งเป็นคนทรงคุณวิวกับพี่ต๊อบจึงรีบไปหาคนทรงต่อทันทีที่คนทรงเห็นพวกคุณวิวเขาก็ทักว่ามีวิญญาณผู้หญิงคนหนึ่งตามอยู่วนเวียนอยู่รอบตัวแรงอาฆาตมากแล้วก็ย้ำว่าให้ระวังให้ดีเขาอาจจะเอาให้ถึงตายจากนั้นคนทรงก็แนะนำต่อว่าเขาอยู่ในมิติของเขาแต่ก็พยายามจะปรากฏตัวให้เห็นหากเห็นวิญญาณดวงนี้ครบ3 ครั้งอาจจะถึงตายได้ทีนี้ก็อยู่ที่บุญกรรมของแต่ละคนแล้วท ทำบุญมากๆอาจจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้พูดจบก็มองไปที่โก้ที่ทำท่าทางเหมือนไม่เชื่อในสิ่งที่คนทรงบอกคุณวิวจึงเล่าต่อบอกว่าตอนแรกพี่ต๊อบก็ไม่เชื่อแต่สิ่งที่พี่ต๊อบเล่าให้ฟังคือเริ่มเห็นภาพฝนที่สะท้อนในกระจกทีวีหรือแม้แต่กระทั่งหน้าจอมือถือและอีกไม่กี่วันก็มาทราบข่าวว่าพี่ต๊อบหัวใจวายเสียชีวิตไปแล้วคุณวิวก็ยังคงงงกับเหตุการณ์ต่างๆในที่สุดก็ตัดสินใจย้ายคอนโดเพื่อที่จะไม่ต้องเจอกับอะไรแบบนี้แต่คืนแรกหลังจากที่ย้ายเข้ามาขณะที่เก็บข้าวของเสร็จก็อาบน้ำประมาณ2 ทุ่มทำนู่นทำนี่ต่อจนเวลา3 ทุ่มเสร็จได้ก็เผลอหยิบมือถือเพื่อจะเอามาดูแล้วก็เห็นเงาของฝนสะท้อนมาในโทรศัพท์เงานั้นชะโงกหัวจนเกือบจะชนกันอยู่ตรงหน้าหลังจากเหตุการณ์นี้คุณวิวเลยมาตั้งสติแล้วคิดว่าเรื่องแปลกๆที่เจอนี้มักจะเกิดหลังเวลา3 ทุ่ม 15 นาทีซึ่งเป็นเวลาที่ฝนเสียชีวิตจากนั้นคุณวิวเลยเริ่มติดไฟในห้องมากขึ้นให้มันสว่างๆไม่อยากให้มีเงายิ่งในเวลากลางคืนสิ่งของที่จะทำให้เกิดเงาสะท้อนคุณวิวก็ปิดคลุมจนหมดเปลี่ยนบานกระจกในห้องน้ำกระจกที่เปลี่ยนไม่ได้ก็ติดฟิล์มและติดผ้าม่านเข้าไปหลัง3 ทุ่มก็จะอยู่เงียบๆโทรศัพท์ก็ไม่เล่นขอเปลี่ยนเวลาทำงานเพื่อไม่ให้อยู่กะดึกไม่ออกไปข้างนอกห้องเพราะการอยู่นอกบ้านแน่นอนว่าคุณวิวควบคุมการสะท้อนของเงาต่างๆไม่ได้และหมั่นทำบุญอุทิศส่วนกุศลทุกวันแล้วก็พยายามอดทนเพราะคนทรงบอกว่าวิญญาณดวงนั้นจะไปสู่ภพอื่นเมื่อครบ1 ปีซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมา11 เดือนกับอีก25 วันแล้วแกบอกว่าถ้าเห็นวิญญาณครบ3 ครั้งแล้วจะซวยใช่ปะจู่ๆโก้ก็นึกขึ้นมาได้วิวพยักหน้าช้าๆพร้อมกับบอกว่าเราเห็นมา2 ครั้งแล้วพูดจบวิวก็เห็นความผิดปกติบนใบหน้าของเพื่อนเลยถามกลับไปว่ากี่ครั้งพร้อมกันนี้โก้ก็ชูนิ้วขึ้นมา2 นิ้วโก้บอกว่าครั้งแรกคือในกระจกบานเลื่อนอีกครั้งก็ในจอมือถือทั้งคู่นิ่งเงียบอยู่ครู่หนึ่งในขณะที่โก้คิดว่านี่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าเกิดเห็นเงาขึ้นมาอีกครั้งจะเป็นยังไงแล้ววิวก็เอ่ยปากขึ้นมาว่าเอาล่ะเหลืออีก5 วันแกต้องย้ายมาอยู่ที่นี่พร้อมกับบอกเงื่อนไขการใช้ชีวิตในห้องนี้อย่างเคร่งครัดเมื่อตกลงกันเรียบร้อยโก้ก็จำใจโทรไปบอกที่บ้านว่าคืนนี้ไม่กลับต้องค้างที่ออฟฟิศแล้วคืนต่อไปค่อยว่ากันใหม่ทุกอย่างในห้องเงียบสงัดห้องสีขาวสว่างจ้าแต่กลับให้ความรู้สึกวังเวงน่ากลัวขณะที่โก้นอนที่พื้นพลิกตัวไปมานอนไม่หลับเพราะรู้สึกว่ามีบางอย่างจ้องอยู่พอเริ่มที่จะเคลิ้มก็ได้ยินเสียงโน่นนี่ตลอดโก้เริ่มจะเข้าใจแล้วว่าทำไมวิวถึงมีสภาพอย่างที่เห็นในครั้งแรก4 วันผ่านไปโก้ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังเลิกงาน6 โมงปุ๊บเด้งกลับบ้านทันทีตั้งนาฬิกาไว้เตือนตอน2 ทุ่มพอ3 ทุ่มก็รีบช่วยกันปิดคลุมทุกอย่างที่จะสะท้อนได้แล้วรีบเข้านอนเช้ามาก็แยกย้ายกันไปทำงานกระทั่งวันสุดท้ายโก้รีบออกจากที่ทำงานตั้งแต่5 โมงเย็นกลับไปก็เจอวิวรออยู่ก่อนแล้วทั้งคู่เลยตกลงกันว่าวันนี้มาฉลองกันหน่อยมองนาฬิกาเวลา2 ทุ่ม 9 นาทีถ้าลงไปซื้อเบียร์ที่ร้านสะดวกซื้อก็น่าจะกลับมาทันเพราะใช้เวลาไม่เกิน15 นาทีโก้คว้าเงินได้ก็รีบวิ่งไปที่ลิฟต์ซื้อของเสร็จก็จะรีบกลับขึ้นห้องทันทีพอเข้าลิฟต์ปุ๊บกดชั้น15ลิฟต์ค่อยๆเลื่อนขึ้นไปพอถึงชั้น9ไฟในลิฟต์ดับพรึบพระเจ้าโก้คิดในใจพร้อมกับพูดว่าสวยแล้วมาค้างอะไรตอนนี้วะไม่น่าหาเรื่องลงมาเลยกู พลางกดปุ่มสัญญาณขอความช่วยเหลือแล้วตะโกนหาคนช่วยโก้เริ่มกระวนกระวายใจคำนวณเวลาว่าลงมากี่โมงใช้เวลาซื้อของไปกี่นาทีตอนนี้มันควรจะกี่โมงแล้วคิดไปคิดมาตอนนี้น่าจะประมาณ20:40เหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงมองไปรอบๆผนังลิฟต์ก็ดันเป็นสแตนเลสอีกเงาวับเชียวโก้จึงตัดสินใจนั่งลงกับพื้นหลับตาพร้อมกับก้มหน้าซุกเข่าคิดในใจว่าเผื่อประเมินเวลาผิดพลาดจะได้ไม่ซวยเอาบรรยากาศภายในลิฟต์ทั้งมืดทั้งน่ากลัวขนาดชายอก3 ศอกยังรู้สึกหลอนยิ่งเวลาผ่านไปใจก็ยิ่งเต้นแรงทางด้านของวิวที่รอการกลับมาของโก้ก็ใจเต้นไม่แพ้กันยิ่งเวลาใกล้จะ3 ทุ่มเข้าไปทุกทีวิวออกไปรออยู่หน้าลิฟต์จึงรู้ว่าลิฟต์ค้างแล้ววิ่งกลับเข้ามาโทรศัพท์แจ้งฝ่ายอาคารแจ้งว่ากำลังรอช่างอยู่แล้วก็บอกว่าคุณโก้ติดอยู่ที่ชั้น9ไม่รอช้าวิวรีบวิ่งลงมาฝั่งคุณโก้ทำอะไรไม่ได้เริ่มมีอาการขนลุกเย็นวาบไปทั้งตัวได้ยินเสียงเหมือนเล็บครูดกับผนังลิฟต์ใจอยากคิดว่าช่างคงกำลังจะช่วยแต่ความเป็นจริงแล้วเสียงแบบนี้คงไม่มีทางเป็นช่างไปได้สักพักก็รู้สึกเหมือนไฟจะมาแต่คุณโก้ก็ไม่กล้าลืมตาจนเสียงประตูลิฟต์เปิดออกตามด้วยเสียงอย่าลืมตาแล้วมือเอื้อมมาจับคุณโก้ให้ออกมาจากลิฟต์โก้ดีใจมากจนอยากจะกระโดดเข้าไปกอดเสียงสวรรค์นั้นอย่าเพิ่งพูดอะไรเราเดินขึ้นบันไดกันเถอะเสียงนั้นบอกคุณโก้เดินขึ้นบันไดไปอย่างช้าๆเพราะว่ายังหลับตาอยู่โก้ยังคงเดินไปตามที่มือนั้นจูงไปความรู้สึกของโก้คือเปิดประตูห้องแล้วเพื่อนบอกว่าจะพาไปนั่งอย่าเพิ่งลืมตาขอปิดม่านก่อนคุณโก้ยังคงก้าวช้าๆ19 29กำลังจะก้าวที่3จู่ๆก็มีเสียงตะโกนจากด้านหลังว่าหยุดถอยออกมาคุณโก้รู้สึกว่าเสียงตะโกนนั้นดังมากคิดในใจว่าเดี๋ยวเพื่อนข้างห้องก็ด่าเอาหรอกพอคิดแค่นั้นก็มีใครกระชากแล้วก็หงายหลังล้มลงก้นกระแทกกับพื้นคุณโก้ลืมตาทันทีแต่สิ่งแรกที่คุณโก้เห็นคือท้องฟ้าอันมืดมิดโดยที่ข้างๆมีคุณวิวนอนหอบอยู่คุณโก้หน้าซีดอะไรวะเนี่ยแกพาเราขึ้นมาบนนี้ทำไมพอคุณโก้มองไปรอบๆอีกครั้งก็เห็นว่าตนเองกับคุณวิวอยู่ห่างจากขอบตึกเพียงก้าวเดียวคุณโก้เริ่มหน้าซีดคุณวิวที่กำลังหอบอยู่ตอบว่าเราไม่ได้พาแกมาแกเดินขึ้นมาเองคุณโก้ก็นึกย้อนไปว่าคนที่พามาไม่ใช่คุณวิวหรอแล้วคนที่พามาเป็นใครหรือว่าแล้วคุณโก้ก็เริ่มต้นเล่าให้คุณวิวฟังตั้งแต่ตอนที่ติดอยู่ในลิฟต์แล้วคุณวิวก็มารับพาเดินขึ้นบันไดมาเนี่ยแหละทางฝั่งคุณวิวจึงเล่าต่อว่าพอออกจากห้องก็รีบวิ่งมาที่ชั้น9แต่จู่ๆลิฟต์ก็เลื่อนขึ้นมาชั้นบนสุดก็เลยรีบวิ่งตามมาแต่พอขึ้นมาก็ไม่เห็นใครอยู่ในลิฟต์ได้ยินเสียงประตูดาดฟ้าจึงรีบวิ่งตามขึ้นมาแล้วก็เห็นคุณโก้กำลังเดินไปที่ขอบตึกคุณโก้ก็นึกภาพตามแล้วคิดว่ามันกะจะเอาให้ถึงตายจริงๆถ้าแกไม่ตามเรามาหรือแกมาช้ากว่านี้อีกนิดนึงนะเราคงพอเล่าจบทั้งคู่ต่างนิ่งเงียบแล้วโก้ก็ถามว่าแล้วนี่กี่โมงแล้วอะคุณวิวบอกว่าน่าจะ3 ทุ่มกว่าแล้วแต่กี่นาทีก็ไม่รู้สุดท้ายก็ไม่มีใครกล้าไปไหนเลยตัดสินใจนั่งอยู่บนดาดฟ้าจนถึงเช้าพอฟ้าสางคุณโก้ชวนคุณวิวไปหาคนส่งแต่ก่อนไปขอไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดที่ฝ่ายอาคารก่อนภาพที่เห็นทำเอาทุกคนแทบช็อกในภาพเห็นว่าเวลา3 ทุ่ม 15 นาทีหลังจากที่ลิฟต์ทำงานเห็นคุณโก้เดินออกมาจากลิฟต์คนเดียว มือข้างหนึ่งปิดตาอีกข้างหนึ่งยื่นไปข้างหน้าเหมือนมีคนฉุดให้เดินคุณโก้เองพอเห็นภาพก็ถึงกับพูดไม่ออกหลังจากเสร็จธุระตรงนี้แล้วทั้งคู่ก็พากันไปหาคนส่งพอเข้าไปถึงคนส่งก็ยิ้มให้แล้วบอกว่าเขาไปแล้วทั้งคุณวิวและคุณโก้ถึงขั้นถอนหายใจเฮือกใหญ่1 ปีที่คุณวิวต้องอยู่กับความหวาดผวาสิ้นสุดลงแล้วคุณวิวตัดสินใจขายคอนโดทิ้งแล้วย้ายไปซื้อที่ใหม่พร้อมกลับไปใช้ชีวิตแบบปกติไม่ต้องเลือกทำงานเฉพาะกะเช้าใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้งพร้อมกันนี้ทั้งคุณวิวและคุณโก้ถ้ามีโอกาสก็จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้คุณฝนอยู่เสมออย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน